สวัสดีครับผมทุกทุกท่านครับผมนะผมตุยมิเสิกครับนะวันนี้จะมาทําคลิปแนะนํานะครับผมนะแนะนํากับลูกค้าเพื่ออที่จะให้ ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับผมสาหรับท่านที่ไม่รู้เนาะแต่ถ้าท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าปล่อยข้ามไปแล้วกันนะครับนะอันนี้คือแนะนําฝากกันขึ้นมาน้องๆหลายๆคนนะอยากที่อยากที่จะผันตัวเองมาเป็นช่างนะครับก็น่าจะพอมีข้อมูลในบางอย่างอยู่เหมือนกันอ่าโอเคสําหรับตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เป็นคัสตอมช็อปนะครับคัสตอมช็อปของของ,ของอแบรนด์ดังนะครับผมเขาเอามาเปลี่ยนเฟสลูกค้ามาเปลี่ยนเฟสดเพราะเนื่องจากว่า เนี่ยเฟดสึกมากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟดสึกนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่เฟดสึกมากนะครับผมนะบ, s, <S บุ๋มลงไปเยอะเลยนะครับบุ๋มลงไปเยอะเลยปัญหาปัญหาสําหรับตัวนี้มีอยู่ว่านะครับจะ,จะเห็นรอยดำไหมเห็นรอยดำาำที่อยู่ด้านข้างๆนี่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 รอยดำดำอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือรอยดำดำแล้วสังเกตไหมว่ามันจะมีความเงาแล้วมันลื่นติด ม,มันเหมือนมนมน,มนแล้วมันติดเข้ากับตัวที่เฟตติดกับตัวเฟตเลยนะครับมันจะเป็นทุกอันเลยนะครับมันจะเป็นทุกอันเลยนะครับผมเนะนี่ยเดี๋ยวมาดูม,มุมนี้เนี่ยเราสังเกตดูน,นะเราสังเกตดูนะครับมันคืออะไรเหรอครับพี่ตุยนะครับนะมันคือแล็กเกอร์ยูนิเทนยูนิเทนแล็กเกอร์นะครับนะอ่า เขาเคลือบนะครับสังเกตดูนะมันจะมีลอนของการขัดอยู่เนี่ยพวกนี้มีลอนของการขัดนะครับเนื่องจากว่าการาการทำาการทำข้อต้อมจอบในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะจริงๆมันก็มีหลายหลายตัวอยู่ลักษณะการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือการเปลี่ยนเฟสดนะเปลี่ยนเฟตก็คือเวลาเฟตเรามันสึกใช่ไหมเราก็ต้องไปหาช่างในการเปลี่ยน ช่างบางคนเขาก็จะไม่รับเลยบางคนเขาก็รับแต่ว่าปัญหาของของการรับคือนะบางคนอาจจะสามารถคุยกับช่างได้บางคนอาจจะคุยอาจจะคุยไม่ได้หรือว่างานทําเสร็จไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาครับผมนะปัญหาอะไรครับปัญหาก็คือว่าเนี่ยแล็กเกอร์ที่มันถมอยู่ในตัวตัวขอบพวกนี้นะครับนะมันจะแตกนะครับ พอช่างหาวิธีในการถอดนี่ถอดยากมากอ่ะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูว่าดูว่ามันอยู่มาแบบไหนนี่ในลักษณะแบบนี้พอดีผมเขียนผมเขียนรูปขึ้นมานะครับผมนะอ่ะคือการทํางานคือเขาจะฝังเฟตฝังเฟตไปก่อนพร้อมกับตัวคอใช่ไหมครับพอฝังเส็จเสร็จปุ๊บเขาจะเคลือบอยูรีเทนหรือเคลือบแบล็กเกอร์เขาพ่นทับเลยนะพ่นทับไปเลยตอนแรกมันก็จะอยู่รอบนี้ อยู่รอบทั้งตัวเฟรด้วยทั้งตัวตรงตัวแล็กเกอร์ด้วยไอตรงตัวตัวไม้ฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะทีนี้นะทีนี้เขาก็จะใช้ตะไบโค้งเป็นตัวขัดออกไปนะตะไบโค้งขัดออกไปพอขัดเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บตรงนี้เก็บงานตรงนี้ให้มันเนียนขึ้นแล้วเข้าเครื่องขัดพอเครื่องขัดเสร็จทีนี้ฮนะมันก็จะโผล่แต่ในส่วนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่างานครับต้อมชอบเนี่ย แถวแถวนี้มันจะดำนะแถวแถวขอบตรงนี้มันจะดำอ่ะมันดำเพราะว่ามันมีน้ำยาที่มันอ่าที่หลังจากการขัดเนี่ยนะมันมาฝังตัวอยู่ตรงนี้ครับนะหรือไม่ก็อ่าถ้าเขาไม่ได้ไอเขาใช้งานมานานแล้วเนี่ยนะครับพวกคาบขี้มือคาบอะไรต่างๆมันจะมาฝังอยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับเมื่อเวลาเราเปลี่ยนเฟสใช่ไหมครับเปลี่ยนเฟสทีนี้เนี่ยปัญหาคือเวลาถอดเนี่ยถอดยากมากนะ ถอดยากมากนะครับเวลาเราถอดออกเราสังเกตไหมครับว่าอันนี้มันปีกเป็นปีกหมวกฝั่งด้านนี้มันจะแหลมใช่ไหมฝั่งนี้มันแหลมแล้วฝั่งนี้มันจะบานขึ้นเวลาถอดออกปุ๊บจะถอดออกอย่างเงี้ยดันนี้ขึ้นฟืดนะครับอันนี้มันมันใช้งานมานานแล้วมันก็จะกรอบนะมันแห้งสนิทแล้วมันจะกรอบนะมันไม่ใช่เหนียวนะเหมือนอเหมือนเหมือนโครนหรือว่าเหมือนเลกเกอร์ที่มัน เพิ่งเช็ดต,ตัวไม่ใช่นะมันนานแล้วเนี่ยมันแห้งจนสนิทแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่จะแตกเพราะแตกเสร็จทีนี้เนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจนะลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมเลกเกอร์ผมมันแตกเยอะขนาดน,นี้โอ้ใจช่างไม่มีฝีมือเลยเว้ยอะไรแต่พวกนี้ก็ทะเลาะก,กันนะครับนะทีนี้พอตัวนี้เข้ามานะครับผมที่เป็นงานคัสตอมหรือว่าเป็นงานที่เคลือบเลกเกอร์บนเฟรดตรงนี้เข้ามาเนี่ยผมก็เลยว่าเอ้ยมองว่าเราน่าจะทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก่อนนะครับผมนะ เราจะสังเกตเห็นว่านะครับต่างประเทศต่างประเทศก็มีมีมีเฟลทที่เคลือบลักษณะแบบนี้อ่แล้วก็ช่างต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการทำของเขานะครับนะอ่ะเนะเราไม่สามารถที่จะใช้คีมปากนกคีมปากนกแก้วอย่างนี้นะครับคีมปากนกแก้วอย่างนี้ไปดึงออกมาได้เลยนะนะครับนะ เสร็จแล้วบางคนนะครับช่างบางคนที่เป็นที่เป็นช่างต่างประเทศนะครับผมที่เป็นบางคนนี่เขาใช้อย่างนี้เขาใช้หัวแรงอย่างหัวแรงมามาแตะตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให,เอให้เพื่อให้ตรงเฟรดนี่มันร้อนนะเฟรดมันร้อนพอร,ร้อนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําให้ตัวแล็กเกอร์มันเกิดการอ่อนตัวนะเพราะอ่อนตัวเสร็จทําไงฮะอ่อนตัวเสร็จเขาก็จะ ทำการถอดนะครับบางทีก็อาจจะฟลุกนะถือว่าได้บ้างนะครับบางตัวอาจจะไม่ได้นะก็มีการแตกบ้างนะครับอันนั้นก็พอใช้ได้แต่ปัญหาคืออะไระรูกแมะแต่ปัญหาที่ผมเคยเจอมาก็คือว่าความร้อนของหัวแรงนี้นะครับมันไปทําให้ฟิงเกอร์บอร์ดไหมนะครับนะฟิงเกอร์บอร์ดไหมนะนะบางคนก็จะไม่เอาเอาไอเนี้ยที่ ช่างต่างประเทศเขาจะทําก็คือเอาตะกัวใช่ไหมตะกัวมาลนอย่างเงี้ยครับผมนะแล้วก็บัตรกีไปอย่างเงี้ยครับผมนะความร้อนมันค่อนข้างร้อนมากนะครับไม้ข้างในไหมนะครับแล้วตรงที่เป็นอเล็กเกอร์แล็กเกอร์มันก็เยิมละลายออกไปเลยนะครับแสดงว่าเราควบคุมควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะครับไม่ได้ตรงนี้นะ เสร็จแล้วบางคนก็จะต้องผมบอกบอกว่า,อาพอถอดเฟดเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ต้องเอา,เอาตัวแซนดิ้งบล็อกนะครับแซนดิ้งบล็อกนะครับมาขัดขัดหน้าฟิล์มกบอร์ดเพื่อปรับผิวปรับผิวแล้วก็เคลือบใหม่อะไรพวกนี้ครับผมนะนะครับมีปั๊มเฟตปั๊มอะไรลงไปแล้วก็เคลือบใหม่อันนั้นโหค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันทําทํางานยากมากนะครับตรงนี้นะครับนะฮะถ้าทํางานออกมาให้อา่า ง่ายๆเนี่ยนะครับถ้าทําออกมาให้งานง่ายๆเนี่ยนะโดยที่เราไม่ได้เก็บตัวพวกตัวเล็กเกอร์อะไรต่างพวกนี้หรือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรพี่จัดไปเลยทําไปเลยเนื่เพราะว่าผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว,วเพราะเฟษมันสึกอยู่แล้วนะครับนะคร,บครับสำหรับลูกค้าลูกค้าที่เอามาส่งอยู่นี้ก็ท่านก็น่ารักมากครับผมนะบอกว่าพี่ตุ้ยครับนะครับก็ทําไปได้เลยครับพี่อันนี้ผมเข้าใจอยู่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะยุย่งยากแล้วก็ นะไม่มีปัญหาสําหรับผมไม่มีปัญหาครับพี่ทําไปได้เลยนะพอยิ่งลูกค้าพูดทาแบบนี้นะยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหนะครับเรายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวเน,นี้แน่นอนแหละว่าลูกค้ารักมากนะครับผมรักมากแน่นอนโอ้คัสตอมช็อปอะนะครับคัสตอมช็อปเนี่ยก็คือสั่งพิเศษนี่ละสั่งออกมาพิเศษเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีแล็กเกอร์รอยแล็กเกอร์แตกเลย อ่าอันที่ไม่มีรอยแล็กเกอร์แตกเนี่ยทําให้กลุ้มใจเหมือนกันแล้วแล็กเกอร์เนี่ยเขาเคลือบมาเนี่ยเห็นไหมเคลือบมาในส่วนนี้เนี่ยเคลือบเคลือบใส่เฟลดมาเลยเคลือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาใช้กรรมวิธีทําก็คืออ่าตัวตัวตะไบแซนดิ้งเนี่ยแซนดิงนด้งตรงเฟลด์ตรงนี้แล้วก็ขัดเงาปัญหาคือเฟลดนี้เป็นเฟลดนิกเกิลน,นะนะเฟลดนิกเกิลมันทําให้มันสึกนะครับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเคลือบถึงขนาดนี้ใช้เฟลดสแตนเลสจะดีกว่า นะครับนะนะคนสร้างเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองว่าลูกค้าจะมาลำบากในตอนที่เขาจะต้องมาซ่อมนะครับเนี่ยตรงนี้อันเนี้ยอาจจะทำให้ทาให้ลำบากในเรื่องของการาที่ที่ช่างต้องทำงานครับผมนะยังมีอีกแบบหนึ่งนี่แบบนี้แบบนี้นะครับจะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันเวลาเปลี่ยนเฟรดนี่ตรงนี้แพงนะเนี่ยที่มีขอบพลาสติกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีเฟรดต,ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนะ อันนี้อันนี้ผมก็เขียนเป็นแบบข้อมูลเพื่อที่จะให้หลายๆท่านมองภาพออกว่าอ๋อมันมันอยู่ในลักษณะแบบไหนเนาะครับผมนะมนอยู่ในลักษณะแบบไหนแล้วมันยุ่งยากประมาณไหนครับผมนะเดี๋ยวตัวนี้จะได้คิวจะจะมีคิวซ่อมอีกประมาณสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวจุดนี้เราทําเรื่องของวงจรอะไรต่างๆก่อนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่นะตอนที่ทํางานนะครับผมนะดูดิว่า เทคนิคที่ผมมีอยู่นี้นะครับจะสามารถเอาอยู่ไหมนะครับสามารถเอาอยู่ไหมหรือว่าเก็บงานได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวนี้ผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่า,เ,าเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านน้องๆหลายๆท่านที่กําลังผันตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นช่างหรืออาจจะเป็นเ,เ,เป็นคําแนะนําให้กับเจ้าของด้วยว่า บางทีอาจจะต้องเข้าใจช่างนิดนึงว่าการทํางานค่อนข้างลําบากนะครับผมนะนะนะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้ด้วยประมาณนี้ครับผมครับผมหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักผมตุยมิสิกครับผมนะผมเป็นเจ้าของเอฟเฟกต์ชาร์กทุกรุ่นที่อยู่บนนี้นะครับผมนะสี่สกว่ารุ่นเนะี่ยพวกนี้ครับผมนะอ่าแล้วมีเดอะลีเจนต์เนี่ยครับเดอะลีเจนต์อยู่ข้างบนนี้นะครับผมนะนี่เดอะพี่ๆนะพี่ๆน้องๆมาร่วมทํา เอฟเฟกะร่วมออกแบบเอฟเฟกนะเป็นซิกเนเจอร์ของพี่ๆทุกๆท่านนะครับนะแล้วก็ยังมีเตเตยร็อกยูนะครับเปียโนแด์เพลงนะครับผมนะแล้วมีหลายๆท่านที่ติดตามมานะีพี่บอมสินเจริญนะครับผมนะพี่บอมสินเจริญนะครับยังไงก็ถ้าอยากลองสินค้าก็แวะเข้ามาได้เลยครับผมนะหรือติดต่อพี่ตุ๋ย0 8 6 9 0 4 0 0 2 2, 2ครับนะพี่ตุ๋ยมีตัวแทนในเกือบทุกจังหวัดในเมืองไทยครับผมนะ ทักทายกันเข้ามาแล้วผมแล้วกอ็อยากจะมาลองก็แวะมาครับขอบคุณมากครับผมทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ